สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ไทยแคทอลิกนิวส์ของสื่อมวลชนคคทอลิกประเทศไทยครับในการเข้าเฝ้าทั่วไปประจำสัปดาห์แห่งการอธิษฐานภาวนาเพื่อเอกภาพคริสตชนสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงเรียกร้องสัตบุรุษให้ต้อนรับผู้อพยพเหมือนอย่างที่นักบุญเปาโลได้รับ วันพุธที่22มกราคมเวลา10นาฬิกาสมเด็จพระสันตะป,ปาปาฟรังซิส,สเสด็จออกพบปะสัตบุรุษและผู้จาริกสแสวงบุญในการเข้าเฝ้าทั่วไปประจำสัปดาห์นหอประชุมเปาโลที่6นครรัฐวัติกันโอกาสสัปดาห์แห่งการอธิษฐานภาวนาเพื่อเอกภาพคริสตชนซึ่งปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่18ถึง25มกราคม วันนี้พระองค์ทรง,งทุ่มเทข้อคำสอนของรพระองค์ไปที่เรื่องของการต้อนรับขับสู้ซึ่งเป็นหัวข้อของสัปดาห์แห่งการอธิษฐานภาวนาเพื่อเอกภาพคริสตชนปีนี้โดยพระองค์ทรงเรียกร้องสัตวบุรุษให้เป็นเหมือนอย่างชาวมอลตาที่ให้การต้อนรับและยอมรับนักบุญเปาโลและเพื่อนร่วมทางของท่านในายามตกทุกข์ได้ยากครั้งเมื่อเรือของพวกท่านอับปางลงที่เกาะมอลตาและทรงกระตุน้นบรรดาคริสตชนทั้งชายและหญิงให้รณรงค์ส่งเสริมและฝึกปฏิบัติวัฒนธรรมแห่งก ต้อนรับโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อบรรดาผู้อพยพที่เปราะบางที่กำลังสแสวงหาชีวิตที่ดีกว่าส่งประนามนโยบายของรัฐบาลชุดก่อนที่ปฏิเสธเรือของผู้อพยพในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนไม่ให้เข้าเทียบที่ท่าเรือเพื่อความปลอดภัย จากนั้นทรงอ้างอิงข้อความจากหนังสือกิจการอ,อกรักษรวาวกบทที่28ข้อ2ครั้งที่เรือของนบ,บุญเปาโลอับปางลงที่เกาะมอลตาทรงเปรียบเทียบนบ,บุญเปาโลและเพื่อนร่วมทางของท่านกับบรรดาผู้อพยพในปัจจุบันพร,ระองค์กรัสว่า การต้อนรับอย่างอบอุ่นที่นักบุญเปาโลและเพื่อนร่วมทางของท่านได้รับจากชาวมอต้านั้นสะท้อนให้เห็นถึงความรักขขงพระเจ้าวันนี้ท้องทะเลที่เรือของนักบุญเปาโลและเพื่อนร่วมทางของท่านอับปางลงนั้นกลับกลายเป็นสถานที่อันตรายสำหรับชีวิตของผู้โดยสารเรือคนอื่นๆอ,อีกครั้งบรรดาผู้อพยพทั้งชายและหญิงทั่วโลกต่างต้องเผชิญกับการเดินทางที่เสี่ยงภัยเพื่อจะหลีกหนีความรุนแรงหลีกหนีสงคราม และหลีกหนีความยากจนของพวกเขาหลายต่อหลายครั้งแล้วเหมือนอย่างที่นักบุญเปาโลและเพื่อนร่วมทางของท่านประสบก็คือประสบการณ์ของผู้เดินทางทางทะเลที่ไม่ได้รับการเหลยวแลพวกเขาต้องเผชิญกับพยันตรายรอบด้านทั้งในทะเลทรายแม่น้ำและท้องทะเลและบ่อยครั้งพวกเขาก็ไม่ได้รับอนุญาตให้จอดเทียบที่ท่าเรือ สำหรับหัวข้อของสัปดาห์แห่งการอธิษฐานภาวนาเพื่อเอกภาพคริสตชนที่เลือกไว้ในปีนี้ก็คือการต้อนรับขับสู้ซ,ซึ่งสมเด็จพระสันตะปาปาตรัสว่าการเป็นพี่น้องชายหญิงในพระคริสต์นั้นหมายถึงการยอมรับซึ่งกันและกันเช่นที่ชาวมอลต้ามีต่อนักบุญเปาโลและเพื่อนร่วมทางของท่านเพียงด้วยวิธีนี้เท่านั้นที่จะสามารถทําให้การต้อนรับขับสู้กลับกลายมาเป็นคุณธรรมที่สําคัญของโลก ความรักของพระเจ้านั้นสะท้อนให้เห็นผ่านทางท่าทีที่มีน้ำใจนักบุญเปาโลและเพื่อนร่วมทางของท่านได้รับที่พักพิงเพื่อหลบฝนได้รับอาหารเพื่อประทังความหิวโหวยและมีกองไฟเพื่อให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายดังนั้นเมื่อมาถึงชายฝั่งพวกเขาจึงได้รับประสบการณ์ใหม่ๆนั่นก็คือมนุษยธรรมที่หายากหลังจากเพิ่งพบกับความเกลียวกราดของมหาสมุทรมาสดสดร้อน การต้อนรับที่เป็นสากลน,นั้นจำเป็นจะต้องมีความปรารถนาที่จะรู้ว่าคริสตชนคนอื่นๆเขามีประสบการณ์อย่างไรกับพระเจ้าในฐานะคริสตชนเราต้องเรียนรู้ที่จะทำงานร่วมกันเพื่อแสดงความรักของพระเจ้านี้แก่ผู้อพยพเราต้องเป็นประจักษ์พยานถึงความจริงที่ว่าแต่ละบุคคลและทุกๆคนมีค่าต่อพระเจ้าและพระองค์ทรงรักเขา ที่ส,สุดสมเด็จพระสันตะป,ปาปาทรงเรียกร้องสัตวุรุษให้ทำงานร่วมกันเพื่อฝึกปฏิบัติการต้อนรับขับสู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อบรรดาผู้ที่มีชีวิตเปราะบางที่สุดเพราะความตั้งใจนี้จะทำให้เราเป็นมนุษย์ที่ดีขึ้นเป็นสิทธิ์ที่ดีขึ้นและมีความเป็นหนึ่งเดียวกันในหมู่คริสตชนมากขึ้นด้วย จากนั้นตอนท้ายของการเข้าเฝ้าทั่วไปสมเด็จพระสันตปาปาทรงทักทายผู้คนที่กำลังเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนอนอกจากนี้ยังทรงเรียกร้องให้มีการสวดภาวนาวนเพื่อสันติภาพ<ม>การสารเสวนาและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในระหว่างบรรดาประชาชาติทั้งหลายด้วย เทศกาลตรุษจีนหรือวันขึ้นปีใหม่ของจีนนั้นยังเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นเทศกาลแห่งฤดูใบไม้ผลิในจีนแผ่นดินใหญ่เป็นหนึ่งในเทศกาลปีใหม่ตามจันทรคติของหลายๆประเทศในเอเชียที่ผู้คนทั้งเชื้อสายจีนและไม่ใช่ชาวจีนทั่วโลกจะจัด,จดให้มีการเฉลิมฉลองกันเริ่มตั้งแต่วันขึ้นหนึ่งค่ำและจะไปสิ้นสุดในวันขึ้น15้าค่ำตามปฏิทินทางจันทรคติคือในอีก15วันต่อมาซึ่งปีใหม่ปีนี้ ตรงกับปีชวดหรือปีหนูโดยสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงตั้งข้อสังเกตว่า ในวันที่25มกราคมที่จะถึงนี้ทั้งในตะวันออกไกลและในส่วนอื่นๆของโลกผู้คนทั้งชายและหญิงหลายล้านคนจะเฉลิมฉลอง,งเทศกาลตรุษจีนกันดังนั้นพ่อจึงขอส่งคำทักทายอย่างจริงใจไปให้พวกเขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งพ่อต้องการให้พวกเขาเป็นสถานที่แห่งการศึกษาคุณธรรมด้านการต้อนรับความรอบรู้ความเคารพซึ่งกันและกันและเป็นหนึ่งเดียวกันกับสิ่งสร้าง แล้วทรงสรุปโดยทรงเชื้อเชิญทุกคนให้สวดภาวนาเพื่อสันติภาพการสารเสวนาและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในระหว่างบรรดาประชาชาติทั้งหลายซึ่งเหล่านี้ล้วนเป็นของขวัญที่จำเป็นอย่างยิ่งในโลกทุกวันนี้ faes celo et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, pater et filius et spiritus sanctus. Amen. แล้วกลับมาพบกันใหม่ไทยแคทอลิกนิวส์สำหรับวันนี้สวัสดีครับ